คือทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้างามป่านว่านางไออายก็ได้ชายาผ้าแดงไทบ้านว่าหมอสมเป็นสิ้นสองตอนอ่อนเชียให้แต่งเพิ่นอยากเห็นเฮาหาเข้าแพ้แง่งกันฮอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเฮ็ดให้หักเฮาห่างป่าโชคชะตาพัดพรากจากกันข้าวน้องนางไอมีคนป้อนไข่ได้เข้าพาพันจนมีลูกมีเต้านำกันอายนั้นจำต้องเหตุใดเมื่อบุญบังไฟอายยังจำได้อยู่ริมหนองหางเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผ้าแดงนางไอด้วยสัญญาสิบ่ให้ลมคือหนองหานใหญ่อีกจักสาผ้าแดงนางไอสิหากันไปบ่วายสายแน่คือโดดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพระยาแทนว่าผ้าแดงยังมันยังแก่นรอต่อสายแน่นางอายของอก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผ้าแดงนางไอด้วยสัญญาสิบ่ให้ลมคือหนองหานใหญ่อีกจักสานผ้าแดงนางไอสิหากันไปว่าวายสายแน่คือทอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพญาแทนบักผ้าแดงยังมั่นยังแก่นรอต่อสายแน่นนางไอของอายศาสตร์นี้ขาดคู่ห่วมใจสิท่าศาสตร์ไหมนางอายของอาย